สวัสดีครับผมวุฒิไมล์เลิฟอินตานะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีขึ้นรถไฟสายสีม่วงนะครับผมรถไฟสายสีม่วงก็จะวิ่งจากสนามบินเขาหยวนนะครับผมมาถึงสถานีรถไฟไทเปเลยนะครับผมนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟ A8 นะครับผมไปครับผมมีขึ้นด้วยกัน2วิธีนะครับผมที่เราจะใช้บริการนะครับผมด้วยบัตร Easy Card นะครับผมนี่ครับผมบัตรนี้มีบัตรนี้ขึ้นได้ทั้งเมล์รถไฟนะครับผมแล้วก็รถไฟสายธรรมดาครับผมหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมที่มีสัญลักษณ์สีนี่นะครับผมขึ้นได้หมดเลยนะครับผมไปครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางนะครับผมอยู่ A8 จะไปหาแฟนที่นิวไทเปก็เป็น A3 นะครับผมไปครับผมแล้วก็อีกวิธีนึงที่ไม่ได้ใช้บัตรนะครับผมก็คือซื้อตั๋วไปดูครับผมว่าตั๋วรถไฟสายสีม่วงเป็นแบบไหนนะครับผมไปครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณหน้าทางติ๊กบัตรเข้าไปขึ้นรถไฟนะครับผมนี่ครับนี่ครับถ้ามีบัตรก็ติ๊กบัตรได้เลยนะครับนี่แต่วันนี้ผมจะซื้อตั๋วรถไฟครับผมไปนิวไทเปนะครับผมดูครับนี่ครับผมมีเจ้าที่คอยบริการอยู่นะครับผมไปครับนี่ฮาวนิวไทเปเจ้าหน้าที่งามไหมล่ะใครหลงรักเจ้าหน้าที่กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะครับเสียนะครับผมซื้อตั๋วก็ทอนมากี่บาททอนมา75 บาทตั๋วเป็นนิวไทเป25 บาทนะครับผมเนี่ยครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยตั๋วรถไฟสายสีม่วงนะครับผมนี่ครับไปครับผมแต่เราต้องลงตามป้ายนะครับผมเราบอกว่าลงนิวไทเปนะครับผมนี่ครับผมติ๊กเทียบนี่เลยครับผมปึ๊บนี่เข้าเป็นประตูเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเข้าไปได้เรียบร้อยครับผมไปครับผมทางถ้าไปฝั่งนู้นก็ไปสนามบินนะครับผมไปฝั่งนี้ก็ไปไทเปนะครับผมนี่ครับนะครับไปฝั่งนู้นไปสนามบินฝั่งนี้ไปไทเปนะครับผมนี่ครับผมตามป้ายเลยครับผมเขาบอกไปครับผมรถไฟมากี่โมงนะครับผมจอหน้าห้องน้ำนะครับผมเขาจะบอกนะครับผมว่ารถไฟมากี่โมงนะครับผมไปครับขึ้นได้เลื่อนไปรอรถไฟกันนะครับผมใช้เวลาเดินทางไปนิวไทเปประมาณ10 นาทีนะครับจากสถานีรถไฟ A8 ไป A3 A3 ก็คือนิวไทเปนะครับประมาณ10 นาทีครับผมยืนเลยครับผมอันนี้คือรถไฟที่สายสีม่วงนะครับที่จอดเฉพาะ A8 A3 แล้วก็ A1 A1 ก็คือไทเปเมนสเตชันนะครับถึงแล้วประตูมันจะบอกนะครับผมว่าถึงที่หมายแล้วผมประตูก็จะเปิดตอนนี้ถึงแล้วครับผม A3
้ก็ลงมาถึงข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนิวไทเปนะครับผมบรรยากาศในสถานีรถไฟนิวไทเปนะครับผมนี่ครับผมที่ติ๊กบัตรทางออกนะครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้ผมซื้อเหรียญมาใช่ไหมครับซื้อบัตรมาบัตรนี่ก็คือเหรียญนะครับไอ้บัตรนี่ก็คือเหรียญเนี่ยครับผมที่เมื่อกี้นี่ผมติ๊กเข้ามาใช่ไหมครับแต่เวลาขาออกเนี่ยเราหยอดเหรียญลงไปเลยนะครับผมประตูมันก็จะเปิดนี่ครับผมไปดูกันครับให้เหรียญม่วงๆเนี่ยครับผมคือสัญลักษณ์สถานีรถไฟสายสีม่วงครับผมอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการเหมือนกันครับขากลับก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะครับผมนี่ผมติ๊กทางออกผมประตูสีเขียวนี่คือมันจะเปิดให้เราออกนะครับนี่ครับติ๊กเราไม่ต้องติ๊กนะครับผมเราหยอดลงไปเลยนะครับขาออกนี่ครับผมหยอดเหรียญเข้าไปเลยขาออกปั๊บในประตูมันก็จะเปิดเราก็จะออกมาได้แล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆครับผมขึ้นรถไฟกว่าผมจะได้ผมขึ้นเป็น10-20รอบแล้วครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดบริการเติมบัตรนะครับผมมีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่างจะมารีวิวให้ดูครับผมวันนี้รีบครับผมนัดกับแฟนไว้ครับผมบังเอิญแฟนผมก็ทำงานอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนะครับก็เลยนัดเจอกันต่างคนต่างมีโอวันเสาร์ครับผมต่างคนต่างมีโอวันเสาร์ก็เลยนัดกินข้าวกันวันอาทิตย์ขอให้ได้กินข้าวด้วยกันนะครับคนต่างคนต่างทำงานนี่ครับไปครับผมนี่ครับบรรยากาศข้างนอกสถานีรถไฟนิวไทเปครับผมนี่ครับผมแท็กซี่รถแท็กซี่บ้านเขานี่มีทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่จำกัดผมกับแฟนนัดเจอกันที่เซเว่นนะครับผมคนนี้ไม่ใช่แฟนผมครับแฟนใครก็ไม่รู้นะครับรอไฟเขียวข้ามถนนครับผมนี่ดูรถแท็กซี่บ้านเขาครับผมโตโยต้าวิทนะครับผมนี่ครับผมดูราคาน้ำมันบ้านเขาครับผมน้ำมัน98น้ำมัน95น้ำมัน92นะครับผมดูราคาบ้านเขาครับผมไม่เดี๋ยวผมกับแฟนก็นัดเจอกันข้างเซเว่นประจำนะครับผมนี่ครับผมเซเว่นจุดนัดพบของผมกับแฟนนะครับผมนี่ครับไซเว่นเอเลเว่นไต้หวันนะครับมีที่ให้กินนั่งชิวๆด้วยนะครับแต่เราไม่นั่งครับผมเราจะมานั่งข้างตู้หยอดเหรียญ นะครับผมนี่ครับผมตู้หยอดเหรียญ นะครับผมตู้หยอดตุ๊กตากระปงกระเป๋าอะไรมีหมดนะครับผมจะนั่งรอแฟนมาก่อนครับครับผมเล่าประสบการณ์ที่มาหาแฟนครั้งแรกครับผมขึ้นรถเมล์แล้วก็มาต่อรถไฟอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้รถเมล์ผมไม่ได้ถ่ายทำนะผมรอ EP ต่อไปนะครับผมถ่ายคลิปเกี่ยวกับขึ้นรถเมล์นะครับผมใครที่จะให้ผมแนะนำเดินทางเส้นทางไหนก็ขอให้บอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมว่าจะพาไปสอนวิธีการขึ้นให้นะครับผมมาใหม่ๆผมก็ดูแผนที่ใน Google นะครับแผนที่ในมือถือเราเนี่ยครับผมมันบอกมาแล้วผมขึ้นรถเมล์สายไหนไปไหนขอให้เรารู้วิธีการใช้มันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ไอ้คลิปต่อไปแล้วครับผมคลิปนี้เอาเป็นว่าสอนขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วกันนะครับผมช่วงนี้บรรยากาศไต้หวันก็น่าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับอากาศเย็นแล้วครับประมาณ25องศาได้แล้วครับตอนนี้ครับช่วงนี้ครับนั่นแหละครับตอนนี้อากาศเย็นก็เริ่มมาแล้วครับเพราะหลังฝนตกมาสัก 4-5 วันนะครับอากาศเย็นมากเลยครับนะครับเย็นสบายชิลๆครับผมมาครับผมก่อนแฟนจะมาหาครับผมเดี๋ยวหิวน้ำครับผมซื้อโคกกินก่อนครับโคกเนี่ยครับผม
โค้กหยอดเหรียญนะผม20 บาทนี่ครับมีน้ำหลายอย่างมากครับมีน้ำมะนาวด้วยนะครับ15 บาทแต่ผมจะกินโค้กครับนี่ครับผมถ้าเป็นสีเขียวนี่คือกดได้แล้วครับผมไม่ออกมาทันทีเรียบร้อยแล้วครับไม่โค้กขวดกระป๋องละ20 บาทตู้หยอดดูดตังค์ดีจังเลยครับผมใหม่ๆผมหยอดตู้หยอดเหรียญนี่หมดไปมา100-200ครับผมรีวิวลงให้ดูก็รีวิวนะครับผมกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับผมนี่ครับผมกระป๋องโค้กบ้านเขาสีหน้าตาน่ากินไหมครับลองเปิดดูสิป้าวนี่สวยไงครับโค้กมันก็ซาทุกกระป๋องนะครับผมเรามาแล้วครับเดินมาแล้วฝันใจไทยแลนด์เดี๋ยวครับนั่งบริกูดเนี่ยครับอาทิตย์หนึ่งเจอกันวันละครั้งครับผมกัดกันในมือถือกันทุกวันครับผมโทรติดต่อกันโทรคุยกันทุกวันครับนี่ครับคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากครับผมนี่ครับมาทำงานเมืองนอกก็นอนกันคนละห้องนัดเจอกันวันละครั้งนัดกินข้าวด้วยกันครับผมเป็นไงครับโอ้ยง่วงสวัสดีทุกคนยังเนี่ยสวัสดีค่ะครับผมผมทำงานกะกลางวันครับแฟนทำงานกะกลางคืนแฟนผมทำโอวันเสาร์แฟนก็ทำโอวันเสาร์โอวันเสาร์ของแฟนคือเข้า2 ทุ่มเลิกกี่โมง9 โมงครึ่งเลิก9 โมงครึ่งครับผมนี่ช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมใช่นะครับผมต้องมาเป็นกำลังใจให้เขาสักหน่อยครับผมโอ้4 ชั่วโมงช่วงนี้โอเขาได้เยอะครับผมถึงเดือน11แล้วครับผมโรงงานแฟนผมช่วงนี้ครับผมในคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรที่แนะนำอีกเดี๋ยวก็จะบอกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมรถไฟสายสีม่วงนะครับผมมันก็จะมีวิ่งทั้งหมด2 ขบวนนะครับผมขบวนแรกคือขบวนสายสีม่วงนะครับผมจะจอดที่สนามบินแอร์พอร์ตเขาหยวนนะครับผม A13 กับ A12 นะครับผมแล้วมาจอดที่ A8 แล้วมาจอดที่ A3 นะครับผมแล้วไปจอดอีกทีก็ไทเปเมนสเตชันเลยนะครับผมจอดทั้งหมด5 ที่นะครับผมส่วนรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับผมนี่ครับก็จอดตั้งแต่ A21 ไล่ไปถึง A1 นะครับผมจะจอดทุกสายนะครับผมถ้าขึ้นจากสนามบินแอร์พอร์ตนะครับผมถ้าเกิดบังเอิญไปขึ้นรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับผมก็จะไปถึงแอร์พอร์ตก็ประมาณจากแอร์พอร์ตไปถึงไทเปเมนสเตชันก็ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับผมจากแอร์พอร์ตมาถึงไทเปเมนสเตชันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่ครับกะเวลาดีนะครับผมขึ้นรถไฟให้ถูกสายนะครับผมมันมีวิ่ง2 ขบวนนะครับผมขบวนสายสีน้ำเงินกับขบวนสายสีม่วงนะครับนะครับขบวนสังเกตดูครับผมขบวนสายสีน้ำเงินเนี่ยมันจะจอดทุกสถานีเลยนะครับผมไล่ไปครับผมจนถึง A1ส่วนสนามส่วนรถไฟสายสีม่วงนะครับผมสังเกตง่ายๆครับผมรถไฟสายสีม่วงจะเป็นเบาะนั่งเบาะนิ่มๆนะครับผมจะจอดแค่5 สถานีเพื่อย่นระยะเวลาครับผมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงครับผมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถูกแล้วครึ่งชั่วโมงครับผมไปถึงไทเปเมนสเตชันนี่ครับผมถ้าขึ้นรถไฟสายสีเงินสังเกตดูครับผมนี่ครับมันจะเป็นเบาะแถวยาวเลยครับผมเหมือนรถไฟบ้านเราครับผมนะครับจะเสียเวลาไปอีก1 ชั่วโมงครับผมกว่าจะถึงไทเปเมนสเตชันนะครับผม